คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่อยากจะทำอะไรที่นอกกรอบก็คืออยากจะใส่ปุ๋ยปริมาณเยอะๆปกติปุ๋ยที่เขาให้ใส่ก็คือ1 กระสอบต่อไร่อยากจะเพิ่มเป็น2 เท่า3 เท่าได้หรือเปล่าต่อครั้งนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อจะเร่งให้ผลผลิตน้ำยาออกมาเยอะๆโดยที่ครูสมัยเคยบอกว่าการกรีดเอาน้ำยาออกไปก็ทำให้ต้นยาสูญเสียธาตุอาหารและถ้าต้องการผลผลิตมากกว่านี้แล้วก็อัดปุ๋ยลงไปเยอะๆจะช่วยได้หรือเปล่าเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าใช้ได้หรือเปล่าคะถ้ายังไงตามครูพิสมัยมานะคะวันนี้ครูพิสมัยจะนำเอาความรู้ที่พรีเมียมมากๆมาให้กับเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆโชคดีแล้วนะคะที่เข้ามาในไลฟ์นี้ครูพิสมัยสุนยาเอ็กซ์เพิร์ทหรือก็คือดร.พิสมัยจตุมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านยาพารามีประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานภาครัฐมาไม่น้อยกว่า35 ปีครูพิสมัยได้มีโอกาสนำเอาความรู้ไปแลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติระดับโลกและได้นำเอาความรู้จากเวทีนานาชาติตรงนี้กลับมาช่วยพี่น้องชาวสวนยางครูพิสมัยได้มีโอกาสไปคุ้นเคยการทำงานร่วมกับพี่น้องชาวสวนยางตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าเหนือใต้ออกตกอีสานครูพิสมัยไปมาหมดแล้วและได้นำมาประสบการณ์ที่ได้รับมามาช่วยแก้ปัญหากับพี่น้องชาวสวนยางมากมายค่ะครูพิสมัยตั้งแต่ปณิธานไว้ว่าจะช่วยเหลือชาวสวนยางที่มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพการทำสวนยางได้มีความมั่งคั่งขึ้นค่ะเรารักสิ่งไหนเราก็ต้องสร้างรายได้จากสิ่งนั้นเพื่อนๆว่าจริงไหมคะโดยที่ครูพิสมัยได้นำเอาแนวทางการทำสวนยางแนวใหม่สงสัยแล้วใช่ไหมคะการทำสวนยางแนวใหม่คืออะไรการทำสวนยางแนวใหม่ก็คือการนำเอาวิทยาการความรู้ใหม่ๆงานทดลองค้นคว้าวิจัยใหม่ๆที่พิสูจน์แล้วว่าดีเอามาต่อยอดกับงานเดิมที่เพื่อนๆทำดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเพื่อก้าวกระโดดจับเงินล้านไงคะเห็นไหมคะและการทำสวนยางแนวใหม่มีหลักการ3 ข้อคืออันแรกคือเพิ่มรายได้อันที่2ลดค่าใช้จ่ายอันที่3เราจะใช้แรงงานในสวนยางเห็นไหมคะสุดยอดไหมคะถ้าใครเห็นว่าสุดยอดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพิสมัยด้วยค่ะแชร์ไปเลยค่ะแชร์ไปในโลกออนไลน์เยอะๆส่งความรู้ดีๆไปให้กับเพื่อนๆเรารู้ไหมคะอาจจะมีหลายๆคนที่เขามีปัญหาแต่เขาไม่รู้จะถามใครเขาไม่รู้ว่าจะไปหาความรู้ตรงไหนเพียงแค่เพื่อนๆแชร์ความรู้ดีๆนี้ออกไปแล้วเขาได้มารับฟังครูพิสมัยแล้วก็มีนำความรู้มีบางคนที่นำเอาความรู้ไปจัดการไปปรับปรุงสัญญาของเขาทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นนี้ล่ะค่ะเท่ากับเพื่อนได้สร้างกุศลในยิ่งใหญ่ค่ะการทำบุญอะไรก็ไม่เท่ากับการให้ความรู้กับคู่คนนะคะเพราะฉะนั้นส่งความรู้ดีๆออกไปค่ะส่งออกไปเยอะๆค่ะเราทำบุญกันดีไหมคะนั่นแหละขอเสียงชาวสัญญาหน่อยค่ะช่วยกดหนึ่งมารัวๆๆๆครูพิสมัยด้วยนะคะเมื่อต้องการที่จะให้ผลผลิตน้ำยาออกมามากใส่ปุ๋ยดับเบิ้ลเลยใส่2 กระสอบ3 กระสอบถามว่าแล้วไม่เสียดายค่าใช้จ่ายเหรอเขาก็บอกว่าเขาอยากจะรู้อยากจะลองดูจะเสร็จเดี๋ยวนี้จะต้องมีการทดลองอยากจะลองดูว่าเอ๊ะมันได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาตามครูพิสมัยนะคะว่าในการที่เราจะใส่ปุ๋ยปริมาณเยอะๆแล้วก็ไปกรีดถี่หรือว่าทายาเร่งอันนี้จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวมาตามดูค่ะใส่ปุ๋ยปริมาณมากดีขึ้นหรือเปล่าดีหรือเปล่าค่ะอันแรกเราต้องเข้าใจนะคะการใส่ปุ๋ยมากเกินไปก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นแล้วก็บางครั้งปุ๋ยที่ใส่ไปก็เกินความต้องการของต้นยาค่ะมีงานทดลองนะคะที่เขาได้ทดลองกันว่าใส่ปุ๋ยอัตราเท่าไหร่ถึงจะพอดีกับต้นยางก็จะมีอย่างเช่นปุ๋ยในยางใหญ่ก็จะใส่30 58 1 กระสอบต่อไร่2 กระสอบ3 กระสอบเราก็ทดลองดูแล้วปรากฏว่า1 กระสอบต่อไร่ให้ผลไม่แตกต่างกันค่ะไม่แตกต่างทางสถิติเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ปริมาณเยอะทำให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุค่ะอันนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายนะคะว่าเราจะตัดสินใจใส่หรือเปล่าแต่บางคนก็บอกว่าเอาหน้ารู้ว่ามันแพงกว่าแต่อยากจะใส่จะเป็นอะไรบ้างค่ะอันที่2ก็คือการสูญเสียธาตุอาหารค่ะการที่เราใส่ปุ๋ยมากเกินไปก็ทำให้มีโอกาสที่จะถูกชะล้างลงไปในดินเยอะนะคะ
เนื่องจากว่าอะไรคะเนื่องจากว่าลาดยางค่ะเขามีความสามารถในการดูดอาหารได้เป็นบางส่วนแต่ว่าเราใส่ไปมากเกินไปถ้าเปรียบเสมือนเราไปกินโต๊ะจีนนะคะโต๊ะจีนเขาให้นั่งตั้ง10 คนแต่เผอิญมีเราเศษไป2 คนเขาเลยจำใจต้องเปิดให้เราโต๊ะหนึ่งเปิดให้เรานั่งแค่2 คนแล้วเพื่อนๆคิดว่า2 คนเนี่ยเราจะกินของเท่ากับที่เขาเตรียมไว้สำหรับ10 คนไหวหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ขาชกินจริงๆนะไม่มีทางกินหมดนะคะนี่แหละค่ะเป็นยกตัวอย่างให้เห็นจะชัดนะคะว่าเป็นยังไงค่ะเพื่อนๆเก็ตไหมคะถ้าใครเก็ตช่วยพิมพ์3ให้ครูพิสมัยด้วยค่ะเสียของต้นยางค่ะถ้าเราใส่ปุ๋ยมากเกินไปนะคะอันแรกก็คือใบยางอันนี้จะไหม้ค่ะก็จะทำให้ต้นยางใบไหม้หรือเป็นรอยจุดๆนะคะอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีค่ะขอบใบแห้งกรอบเป็นจุดแล้วก็ใบนี่เป็นส่วนสำคัญในการสังเคราะห์แสงสร้างอาหารถ้าเป็นใบไหม้ขอบใบไหม้นั่นแสดงว่าพื้นที่ในการสร้างอาหารเขามีน้อยลงอันนี้ก็มีผลกระทบกับผลผลิตยางค่ะและที่สำคัญคือการใส่พวกธาตุอาหารที่มากเกินไปเกินความต้องการของดินนะคะอันนี้ค่ะบางทีก็เป็นอันตรายกับรากยางเป็นอันตรายกับจุลินทรีย์ที่มาย่อยอาหารนะคะใส่ให้พอดีนะคะงานทดลองก็บอกมาแล้วว่าใส่แค่1กระสอบต่อไร่ขอแค่1กระสอบต่อไร่ต่อครั้งก็พอนะคะและทีนี้อันที่2คือใบค่ะใบเหลืองซีดใบเหลืองซีดสำคัญอะไรคะก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือใบสีเขียวเพราะสีเขียวมีคลอโรฟิลล์คลอโรฟิลล์นี้ก็ช่วยในการดูดรับแสงช่วยในการสังเคราะห์แสงค่ะถ้าใบเหลืองซีดการสั่งข้อแสงการสร้างอาหารก็มีน้อยลงค่ะผลผลิตก็น้อยลงด้วยค่ะและที่สามก็คือยอดแห้งบางทีค่ะไปมีพิษมากนะคะทำพอต้นยางดูดธาตุอาหารเข้าไปในต้นได้มันมีมากเกินไปค่ะเข้มข้นมากเกินไปก็ไปทำให้ยอดยางแห้งโดยเฉพาะยอดอ่อนนะคะอันนี้ก็สำคัญค่ะเราจะเห็นว่าบางที่ก็เป็นยอดกุดนะคะการใช้ปุ๋ยก็ต้องใช้ให้พอเหมาะโอกาสที่เป็นคำถามที่คนถามมาเยอะค่ะว่าเขาอยากจะใส่ปุ๋ยเต็มที่เพื่อจะเก็บให้น้ำยางได้เยอะๆจะทำได้หรือเปล่านะคะอันนี้ค่ะครูสวัสดิ์ก็จะมาบอกนะคะว่าทำได้ไหมคือไม่คุ้มค่านะคะไม่คุ้มค่าเปลืองและที่สองก็คือมีผลกระทบกับต้นยางโดยตรงค่ะแทนที่เราจะไปส่งเสริมให้ต้นยางเจริญเติบโตกลายเป็นว่าทำให้ต้นยางชะงักการเจริญเติบโตค่ะโดยที่สูญเสียมีธาตุอาหารที่เขาเรียกว่าเป็นพิษกับต้นยางค่ะเป็นมากเกินไปก็เป็นพิษกับต้นยางนะคะเพื่อนเก็ตไหมคะใครเก็ตพิมพ์ให้ครูพิสมัยด้วยค่ะใส่ปุ๋ยมากเกินไปก็ทำให้ใบอ่อนแอพอใบอ่อนแอต้นอ่อนแอก็โรคกับแมลงก็เข้ามาทำลายได้ง่ายและสุดท้ายก็คือทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะการใส่ปุ๋ยมากเกินไปก็จะมีการชะล้างต่างๆนะคะบางทีก็ลงสู่แหล่งน้ำก็เลยทำให้เป็นปัญหากับมีปัญหากับสภาพแวดล้อมด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะอะไรอย่าไปมากเกินไปค่ะให้ทำตามคำแนะนำค่ะเพราะเขาได้ทดลองมาแล้วนะคะจะใส่ปุ๋ยยางพาราอย่างไรที่แบบว่าให้ถูกต้องตรงกับความต้องการของต้นยางและไม่ให้สิ้นเปลืองมากเกินไปก็คือการเก็บดินมาวิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์ความต้องการของยางว่าเขาขาดธาตุอาหารเท่าไหร่แล้วเราจะเติมลงไปเท่าไหร่อันนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะก็คือวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินและเก็บตัวอย่างใบพืชมาใบยางนะคะมาวิเคราะห์เราจะรู้เลยว่าตอนนี้ดินมีอาหารเท่านี้นะส่วนต้นยางมีอาหารขาดอาหารอยู่เท่าไหร่ลองดูซิว่าในดินเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าและทำยังไงเราจะเติมเข้าไปเราเติมในปริมาณที่เหมาะสมดีกว่าตรงนี้ค่ะจะตอบโจทย์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วก็ให้ต้นยางได้ปุ๋ยไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยที่ว่าการใส่ปุ๋ยมากๆที่หลายๆคนก็บ่นว่าใส่ปุ๋ยติดต่อกันปุ๋ยเคมีติดต่อกันทำให้ดินแข็งเป็นเกลือนะคะอันนี้ค่ะก็จะมาช่วยลดปัญหาได้นะคะเลือกธาตุอาหารใส่ให้มีปริมาณธาตุอาหารครบถ้วนดีกว่าค่ะก็คือใส่ปุ๋ย3ส่วนปุ๋ย3ตัวนะคะ30 58ตัวนี้จะช่วยได้มากเลยค่ะให้ผลผลิตดีเปลือกนิ่มนะคะอันนี้จะตอบโจทย์ได้หมดเลยค่ะเพื่ออันแรกก็คือพันยางค่ะพันยางแต่ละพันก็ให้ผลผลิต
มีผลและอ่อนแอต่อการเปลือกแห้งแตกต่างกันถ้าเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงในขณะนี้เราไม่ควรจะใช้สารเคมีหรือน้ำยามากไม่ว่าจะเป็น251 3904 408 PB 235หรือว่า BPM ที่14นะคะอันนี้ใช้อย่าเร่งให้เหมาะสมนะคะถ้าเราไปใช้ถี่มากเกินไปหรือเกรดเยอะเกินไปอันนี้ก็จะทำให้ต้นยางเสียหายได้ค่ะและที่2ก็คือจะต้องรู้สรีระวิทยาของน้ำยางว่าต้นยางต้องการเวลาในการสร้างน้ำยางอย่างน้อยหลังจากเกรดยางก็ต้องการเวลานะคะ48ถึง72ชั่วโมงนั่นคือ2หรือ3วันเพราะฉะนั้นระบบเกรดที่เหมาะสมของเขาก็คือเกรดวันเว้นวันหรือเกรดวันพัก2วันค่ะไม่ใช่เกรด2พัก1หรือว่าเกรด3พัก1แต่ว่าก็อนุโลมให้ได้ใน1251เพราะอนุโลมให้ได้ใน1600ค่ะเพราะ1600เป็นพันที่ทนต่อการเกรดถี่ได้เพราะฉะนั้น600ยังไงก็ตามควรจะเกรดแค่2พัก1พอค่ะไม่ควรจะไปเกรด3พัก1หรือเกรดทุกวันที่ฝนไม่ตกนะคะเพราะว่าการเกรดถี่มากเกินไปนอกจากจะทำให้เซลล์ท่อน้ำยางโซบแล้วยังจะทำให้ซีบเปลือกมากค่ะก็อย่างที่เล่าให้ฟังค่ะว่ายิ่งต้นยางเราอายุมากสมบูรณ์น้ำยางก็จะออกเยอะค่ะไม่ไกลเกินเอื้อมเลยนะคะ10ต้นให้ยางแผ่นดิบ1กิโลกรัมค่ะหรือว่าถ้าเป็นยางก้อนถ้วยถ้าเรากินสัก8มีดก็ได้ถึง 4-5 กิโลกรัมต่อต้นนะคะไม่ได้เรื่องไกลเกินฝันเลยค่ะและที่สำคัญก็คือความสมบูรณ์ของยางค่ะเราก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางให้พอเหมาะค่ะอย่าไปมากเกินไปค่ะหรือน้อยเกินไปนะคะใส่ตามคำแนะนำค่ะที่เขามีการทดลองมาแล้วว่าสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมอันนี้จะช่วยได้ค่ะใครเห็นว่าความรู้นี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพิสมัยด้วยค่ะและกดไว้ในรายการโปรดเพื่อกลับมาดูง่ายๆค่ะและถ้าใครอยากรู้ลึกรู้จริงนะคะสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการเกรดจางให้ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มเป็นคอร์สที่ครูพิสมัยตั้งใจมากค่ะอยากจะนำเอาความรู้จากทั้งประสบการณ์การทำงานแล้วก็การทำสัญญาณเองเอามาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆค่ะทำยังไงถึงจะสามารถที่จะสร้างเงินล้านได้นะคะถ้าใครสนใจเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ค่ะไปกดลิงก์หรือกดข้อความบอกว่าสนใจและเรามาเรียนรู้ด้วยกันค่ะครูพิสมัยจะให้ราคาพิเศษสำหรับคนที่เข้ามาฟังในไลฟ์นี้นะคะ10ท่านแรกค่ะสามารถที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันกับครูพิสมัยค่ะความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้ต่างหากที่แพงการที่เราไปลองผิดลองถูกไปได้ยินได้ฟังว่าที่เขาบอกว่าแบบนั้นแบบนี้ดีและเราจะได้รู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่านะคะคิดถึงสัญญาณใหม่คิดถึงครูพิสมัยสัญญาเอ็กซ์เพิร์ทค่ะ